างคาก็แบบว่าฉันไม่อยากจะเดาเลยบางทีเธออยู่กับเขาก็คิดว่าทำไมไม่ใช่เราอะที่จริงก็รู้คำตอบแต่ความจริงแล้วแม่ก็เศร้าแล้วช่างไม่อยากจะเล่าแล้วโซดาผสมกับเหล้านะแต่เกิดคืนนี้ฉันเมาโทรไปหาทำไมต้องเดานะเธอคงจะอยู่กับเขาอะเธอไม่ได้รักกับเขาเราจะได้รักกันไหมBut I got my flow เขาไม่เห็นผมอยู่ในคลับทำไมได้ดู my show ไม่ได้คุชแนวใน streets เพราะไม่มี sick flow ไม่ชอบเที่ยวกลางคืนอยู่แต่ในคอนโดนั่งอยู่บนโซฟาเล่นแต่ Nintendo ไว้แต่คุณไม่อยู่ด้วยอยากช่วยคนดูนี่มองแล้วเปิดแอร์เย็นๆแล้วชวนมาดูอยากได้อะไรเขาก็จะบอกมา Anything you want ไม่ต้องเสียเวลาฮะถ้าไม่ว่าอะไรชวนเล่นฟีฟ่า My babyมีเธออยู่ด้วยกันมันก็คงจะดีโคอยากให้เราสนิทเหมือนสนิทกันลีโลเอ้ยก็คืนนี้มันเหงาไม่เอาอีกแล้ว Cause I need you right now อยากไปไหนได้ไหมช่วยทำให้ฉันฟังดีจะหาคืนนี้จะเองกันเอาอยู่เหมือนกันโอ้ยคืนอย่างนี้มันคงจะดีแต่เธออยู่กับฉันจะกลับไปเหงาจะไม่คนเดียวก็เศร้าสิที่อยากให้เธออยู่ต่อไม่ทำอะไรเธอชัวร์ไม่ต้องกลัวพ่อดูหลอกมันนอนดู Netflix ชวนมา Big TV แล้วเอาแขนผมไปหนุนอุ้นมันกอดพี่มีก็แบบว่าว่างนะวันนี้ไม่มีแขกอย่าไปเชื่อคราวที่เคยบอกว่าผมแสบเงินผมไม่น่าสัตว์นะไม่ไหวก็คงไม่แปลกถึงผมจะมีพุงแต่ก็ฟังว่ามีแดดอยากให้ถอดเสื้อออกไม่ต้องมีหลอกว่ามันเธอเซ็กซี่ถ้าผมแทบเลือดออกนี่พูดจริงๆนะไม่ได้แค่เพื่อหยอกถอดไม่ออกเดี๋ยวผมถอดให้ป้าสวัสดีครับ
Facebook Live Trader Trade Trader Talk นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่หน้าเพจ Forex Trade Review นะครับเราจะมาเจอการเป็นประจำนะครับวันละประมาณ30นาทีนะครับมาอัปเดตทิศทางนะครับข่าวสารทางการเงินนะครับสินทรัพย์ไทยในโลกแห่งการเงินนะครับและการลงทุนนะครับไลฟ์ของเราสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ IEX Market นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานสากลนะครับมีซ่าและ FSCA นะครับจากล่าสุดเนี่ยก็คือได้รับการกำกับดูแลนะครับจากหน่วยงานของประเทศเซาท์แอฟริกานะครับประเทศแอฟริกาใต้นั่นเองนะครับมีสเปซที่ต่ำมากๆนะครับฝากถอนรวดเร็วนะครับสะดวกสบายนะครับผ่าน QR Code หรือว่าธนาคารไทยนะครับมีโบนัสให้เราเลือกใช้นะครับมีประเภทบัญชีอยู่4ประเภทนะครับ Standard Standard Plus บัญชี Pro แล้วก็แล้วก็บัญชีรอดนะครับฟรีสวอปนะครับถือออเดอร์ข้ามคืนได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับสนใจข้อมูลนะครับต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ IEX Market นะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของไลน์นี้นะครับจะมีลิงก์ให้เราไปเปิดดูเว็บไซต์นะครับหลังจากที่เราศึกษาข้อมูลแล้วนะครับโบรกเกอร์มีความน่าสนใจนะครับมีต้นทุนการเทรดที่ต่ำนะครับเหมาะสมกับการเทรดเป็นอย่างยิ่งนะครับเราก็สามารถคลิกสมัครนะครับตามความสะดวกใจได้เลยนะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่28เนาะเราก็จะไปดูนะครับเรื่องของข่าวสารทางการเงินนิดนึงครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพฤหัสศุกร์นะครับเป็น Thanksgiving Day หรือว่าวันขอบคุณพระเจ้านะครับก็ทิศทางนะครับมันก็จะมีการขยับในช่วงท้ายตลาดของวันศุกร์นะครับก็มันทองคำนะครับก็ยังเคลื่อนที่ต่อนะครับมาดูตัวของข่าวประจำสัปดาห์นะครับเราเน้นที่ข่าว3ดาวนะครับถ้าดูรายวีคเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานนะครับบิลดิ้งเพอร์มิตนะครับก็จริงๆจะเรียกว่า3ดาวไหมก็ไม่เชิงนะครับของสหรัฐอเมริกานิวโฮมเซลต่ำกว่าคาดการณ์นิดหน่อยนะครับวันนี้4ทุ่มมี CB Consumer Confidence นะครับก็เลยดัชนีที่วัดความมั่นใจนะครับของผู้บริโภคนะครับของสหรัฐอเมริกาพรุ่งนี้เวลา 8:00 นนะครับ RBNZ ครับ Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision นะครับคาดการณ์คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะครับ2ทุ่มมีดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมันนะครับแล้วก็มี GDP 2ทุ่มครึ่งสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ส่งเสริมทิศทางนิดนึงนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าโอกาสนะครับที่เขาประเมินกันณอยู่วันนี้นะครับหรือว่าธีมการลงทุนปัจจุบันเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องว่าโอกาสที่สหรัฐอเมริกานะครับจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปนั้นน้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่ราคาจะกดทองคำราคาทองคำเนี่ยจะลดลงนะครับจากการแข่งค่าขึ้นของยูเอสดอลลาร์เนี่ยโอกาสครั้งนี้ก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าธีมการลงทุนหรือว่าเขาเรียกว่าเซนติเมนต์นะครับของการลงทุนที่มีต่อยูเอสดอลลาร์เนี่ยมันจะเป็นในทิศทางนั้นนะครับวันพฤหัสนะครับก็ 8:30 นเมนู Factoring PMI ของจีนนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคครับ CPI ของยูโรโซนในตอน 17:00 นนะครับCore PCE Price Index Month on Month Year on Year ของสหรัฐนะครับ 2:30 นInitial Jobless Claim นะครับของสหรัฐอเมริกา 2:30 นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ Pending Home Sale 4:00 นสุดท้ายท้ายสุดวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่1นะครับก็จะมี Fed Chair Powell Speak นะครับในตอน 5:00 นนะครับแล้วก็เมนู Factoring PMI รวมถึง ISM Non Manufacturing Price นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับก็ประมาณนั้นนะครับเรื่องของข่าวสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับอยู่ในเรียกว่าในระดับกลางนะครับมีข่าวสำคัญค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะเป็นช่วงท้ายๆของปลายปีแล้วนะครับเพราะว่าตัวเลขที่สำคัญต่างๆนะครับช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเป็น Holiday Season นะครับ New Year แล้วก็คริสต์มาสนะครับของต่างประเทศนะครับโอเคนะครับนั่นคือเรื่องของ Economic Render จาก investing.com นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูทิศทางนะครับทองคำกันเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเวลาเราก็จะไปดูเรื่องของตราสารอื่นๆนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์โพสต์นะครับเป็นสาธารณะเป็นกำลังใจให้เพจ Forex Trade Review ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณสมมาตรนะครับสวัสดีครับคุณ Trader Forex นะครับท่านนี้นะครับมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับคุณคาสโนวานะครับสวัสดีครับไปดูราคาทองคำกันนะครับตอนนี้เทรดอยู่ที่ระดับราคา 2016.5 นะครับแล้วก็กรอบวีคนะครับมีแนวโน้มจะทะลุทะลวงได้ต่อไปนะครับ
ภาพกว้างๆนะครับภาพใหญ่ๆเราจะไม่ดูกรอบมันกันนะครับกรอบมันเนี่ยสัปดาห์ที่เดือนที่แล้วนะครับหรือว่าเดือนตุลาคมก็เป็นแท่งเอ็นกราฟฟิ่งตันๆนะครับเบรกช่วงที่มันทำเป็นดาวเทรนด์ชาแนลขึ้นมานะครับพอเดือนนี้นะครับก็มีการกลับลงไปรีเทสในช่วงจุดที่ราคามันเบรกมา1936นะครับซึ่งเป็นมิดเดิลแบนด์ของกรอบเวลาวีคนั่นเองนะครับพอลงไปรีเทสเสร็จปุ๊บนะครับแนวโน้มก็จะเคลื่อนที่ขึ้นต่อนะครับกรอบรายเดือนเนี่ยเราก็จะถ้าเล่นท่านที่เทรดในไทม์เฟรมใหญ่อาจจะมองเห็นนะครับโอกาสในการเทรดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอีกสักประมาณตอนนี้2016ถ้าบริเวณแนวต้านตรงนั้นก็อีกประมาณสัก50เหรียญนะครับประมาณ50เหรียญ40 45เหรียญน่าจะเป็นช่วงที่โฟกัสสำหรับการเซลล์กันในระยะยาวนะครับก็เราคงยังไม่มองว่ามันจะเคลื่อนที่ไปไหนนะครับเพราะว่าภาพใหญ่มันยังเป็นเลงอยู่นะครับเลงเนี่ยมันก็ยังเป็นเลงจนกว่าเมื่อนะครับเมื่อมันจะเบรกเลงไปนะครับตอนนี้ยังไม่เบรกโอกาสที่ราคาจะหยุดลงนะครับในช่วงประมาณสัก2060 2070ก็ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เรากลับมาดูนะครับในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์เนี่ยผมก็จะลาก channel ไอ้สีฟ้าตัวนี้นะครับเราก็มันก็คือตัวเลงแนวต้านอันเดียวกันนะครับในแนว2060 2060 2070นะครับกรอบวีคนะครับมันก็ไอ้2สัปดาห์2 3สัปดาห์ก่อนนะครับในตอนที่ราคาเนี่ยมันเบรกเอาท์ตัวmiddle band ขึ้นมานะครับมันก็กลับลงไปรีเทสแล้วหลังจากนั้นก็เคลื่อนที่ขึ้นต่อนะครับอันนี้เราก็ประเมินกันนะครับว่าโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะเป็นเลงนะครับก็น้อยหน่อยนะครับโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ต่อขึ้นไปก็เยอะนะครับเพราะว่าราคามันเป็น bullish นะครับ storm bullish momentum มาก่อนหน้านี้นะครับขึ้นนะครับเกิดการ retracement มาทดสอบ mean นะครับของกรอบเวลาวีคแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อนะครับแนวต้านวีคนะครับตอนนี้เปิดเลยนะครับไม่มีอะไรไม่มีเมฆหมอกมาปกคลุมนะครับในกรอบเวลารายวีคเนี่ยสามารถขึ้นไปได้นะครับจุดนี้ที่เราบอกกันไว้นะครับ2045ถึง2070นะครับยังขึ้นอยู่ครับสัปดาห์นี้นะครับเปิดการเทรดมาก็วันนี้เป็นวันที่2เนาะราคาก็กำลังพยายามที่จะเบรกแนวต้านตรงนี้นะครับแนว2006เนี่ยเดิมนะครับมันกดราคาลงนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ของวันจันทร์ที่23ตุลาคมนะครับปรับลดไป2วีคนะครับแล้วก็ปรับขึ้นมา2วีคชดเชยกันแล้ววีคนี้กำลังจะพยายามที่จะเบรกต่อนะครับก็3วีคนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับต้องเน้นย้ำว่าปัจจุบันสัปดาห์นี้มันยังไม่จบนะครับมันอาจจะปิดหลอกเราก็ได้นะครับสุดท้ายขึ้นไปสัก2วันสุดท้ายอ่ะเจอ GDP ถ้าออกมาดีตัวเลขดีมากๆนะครับหรือว่าอะไรที่เป็น positive กับ US dollar มากๆมันอาจจะปิดหลอกเราเป็นแท่งเป็นลักษณะของ bearish pin bar ก็ได้นะครับก็อย่าพึ่งไว้วางใจมันมากนะครับแต่ว่าโดยรวมมันก็ยังเป็นเทรนด์ขึ้นชัดเจนนะครับแนวโน้มเนี่ยทุกอย่างนะครับยังเป็น positive สำหรับทิศทางราคาทองคำนะครับในกรอบเวลารายวันนะครับสำหรับตัวราคาทองคำนะฮะวันนี้นะครับจริงๆก็แนว2010เนี่ยมันเป็นแนวและแนวรับระยะสั้นของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาจจะเป็นแค่กรอบประมาณสัก 4H นะครับ2010เมื่อวานนะครับราคาได้มีการเบรกสามเหลี่ยมบริเวณนี้ขึ้นมานะครับสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะเห็นชาร์ตในกรอบ 8H หรือว่ากรอบ 4H นะครับมันจะเป็นกรอบตรงนี้แล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะครับมาปิดอยู่บริเวณแนวต้านของกรอบสามเหลี่ยมแล้วเมื่อวานก็เบรกขึ้นมานะครับเป็นแท่ง bullish เมื่อวานราคาปรับตัวขึ้นมาได้นะครับโดยประมาณ18เหรียญนะครับประมาณ18เหรียญก็เป็นแท่ง bullish ต่อเนื่องมานะครับแนวรับของกรอบเวลารายวันนะครับก็จะอยู่ประมาณสักช่วงนี้นะครับ1980นะครับเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมีการพักตัวเป็นแท่ง จริงๆมันก็คือเป็นอินดิเคชันนะครับ2วันนี้รวมกันสะบัดล่างสะบัดบนนะครับแล้วก็กระชากขึ้นมาต่อนะครับตัว BB middle band นะครับของกรอบเดย์ก็คือตรงนี้นะครับกรอบเดย์ยังขึ้นได้อีกนะครับดูจากตรงนี้มีอันเดียวนะครับที่จะพอดันราคาของกรอบเดย์ลงได้นะครับซึ่งผมมองว่าโอกาสมันเบาบางนะครับโอกาสมันน้อยก็คือเราลากสวิงไฮตรงเนี้ยนะครับของวันที่27ตุลาคมมาเชื่อมนะครับกับสวิงไฮของเมื่อวานนะครับมันก็พอไหวนะครับพอไหวในที่นี้ก็คือในกรอบเดย์เนี่ยอาจจะมีการย่อปรับตัวย่อลงนะครับ
ก่อนนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เบรกครับในวันนี้ทีเดียวนะครับวันนี้ก็ราคาขึ้นมารีวิสิตเป็นครั้งที่2หลังจากที่เดิมนะครับไอโซนเนี้ยเป็นซัพพลายโซนนะครับดรอปลงไปแล้วก็ขึ้นมานะครับมารีวิสิตโซนเมื่อวันที่27ก็มีการปรับตัวรีเทสเมนต์ลงไปประมาณฟิโบ38นะครับแล้วก็ตอนนี้มาสร้างนิวไฮนะครับเราเห็นแบริชไดเวอร์เจนซ์นะครับอันนี้นะครับเราก็เห็นว่ามันเกิด bearish divergence แต่ว่าโมเมนตัมนะครับในกรอบ 4H เนี่ยมันยังโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพอมันเกิด bearish divergence นะครับราคามันจะย่อลงนะครับถามว่ามีโอกาสไหมก็มีนะครับเพราะราคามันอยู่ในตัว daily supply zone อยู่นะครับ bearish divergence ตัวนี้ก็แค่เป็นเริ่มจุดที่เราเริ่มจับตามองนะครับว่ามันอาจจะเกิดtrade setup ให้เราพิจารณาช็อตลงไปได้นะครับโครงสร้างนึงที่อาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับอันนี้เราพูดเผื่อไว้ก่อนนะครับมันก็คืออาจจะเป็นแบบนี้มันอาจจะเป็นโครงสร้างแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งเราต้องดูว่าราคาเนี่ยมันสามารถเบรกแนว2020ได้หรือเปล่านะครับจุดที่มันอยู่เนี้ยเพราะว่าถ้ามันจะวิ่งในฐานนี้นะครับมันก็จะมีแนวรับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับยังไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็ในเมื่อราคายังไม่เบรกมันก็ยังสามารถพัฒนาไปเป็นในลักษณะนั้นได้ต่อนะครับแนวรับนะครับสำหรับกรอบเดย์อยู่ประมาณ 1,980 นะครับไปดูกรอบ8ชั่วโมงบ้างนะครับจริงๆเนี่ยกรอบเดย์นะครับย้อนนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับมันก็ถามว่ามันขึ้นดีไหมนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ขึ้นเต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าการเคลื่อนที่จาก 1,930 ขึ้นมาเนี่ยขึ้นนะครับออกข้างขึ้นออกข้างขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้สะสมแรงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดนะครับเพิ่งจะเกิดการเบรกเอาท์กรอบ 4H ขึ้นมานะครับเบรกเอาท์ก็ยังไม่ได้แรงนะครับไม่ได้เบรกแรงมากมายอาจจะเกิดกลับลงมาทดสอบตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ได้นะครับนั่นคือกรอบ day ไปดูกรอบ8ชั่วโมงบ้างนะครับกรอบ8ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ผมเสริมเข้ามานะครับเอชุบนะครับชุบเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะครับกรอบ8ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าราคาเกิดการเบรกเอาท์กรอบสามเหลี่ยม symmetric triangle นะครับ symmetric triangle เนี่ยมันเป็น10 continuous นะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับเอาแบบประเมินต่ำๆนะครับประเมินต่ำๆก็คือขานี้นะครับขึ้นมา symmetric triangle ชัวร์สีน้ำเงินนะครับโดยทั่วไปนะครับเกิดการเบรกเอาท์เนี่ยมันสามารถวัดในขนาดนี้ขึ้นได้นะครับก็คือ2045นะครับเราอาจจะได้เห็นนะครับอันนี้ถ้าตีตามตัวโครงสร้างของแพทเทิร์นเลยนะครับ2045เนี่ยก็สอดคล้องกับทิศทางของเทรนใหญ่นะครับกรอบเวลาวีคนะครับกรอบเวลาเดย์ดีนะครับ8ชั่วโมงก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างประเมินต่ำๆนะครับคิดบวกไว้ก่อน2045มีความเป็นไปได้จากโครงสร้างของ symmetric triangle นะครับโดยมีช่วงนะครับของการเคลื่อนที่มาจากแถวประมาณสัก1965ขึ้นมาปุ๊บฟอร์มสามเหลี่ยมนะครับเกิดการ break out จุดนี้นะครับมันยังไม่ได้เกิดการกลับมา retest สามเหลี่ยมนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าราคามันจะกลับลงมา test ตัวกรอบสามเหลี่ยมหรือเปล่านะครับ8ชั่วโมงนะครับก็แนวรับก็มาอยู่ประมาณสักตรงนี้นะครับ middle band ก็คือประมาณสัก 2,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกรอบ day 1980กรอบ 8H นะครับผมจะให้น้ำหนักช่วงประมาณ 2,000 เนี่ยเป็นแนวรับหลักของราคาทองคำนะครับถ้าราคาย่อมานะสมมุติว่าราคาเนี่ยมันย่อลงมาด้วยมันอาจจะไม่ได้ย่อวันนี้นะครับต้องบอกก่อนวันนี้มันอาจจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าถ้ามันย่อมาเนี่ยมาแนวประมาณ 2,000 ถึง 1,998 เนี่ยมันน่าจะขึ้นไปได้อีกนะครับสวัสดีครับคุณอภันตรีนะครับคุณคิตตี้นะครับคุณคาโซวานะครับขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะครับก็แนวรับหลักที่มองตอนนี้นะครับคือราคาเนี่ยมันเทรดอยู่เหนือโซน 2,000 นะครับเลข rounding number นะครับตอนนี้ก็เราใช้ตัวแนว 2,000 เนี่ยเป็นตัวคอนโทรลราคาอยู่นะครับยังไม่มีแนวโน้มการกลับตัวนะครับการชะลอตัวแต่อย่างใดนะครับ RSI ก็ยังคงชันขึ้นนะครับเดี๋ยวเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายช่วงค่ำนี่แหละนะครับเราน่าจะเห็นว่าพฤติกรรมราคาในโซนนี้นะครับโซนนี้ก็ยังขึ้นไปได้อีกประมาณสักจากปัจจุบันประมาณสัก 7-8 เหรียญยังพอขึ้นไปได้นะครับยังอยู่ในซัพพลายโซนอยู่นะครับซัพพลายโซนเราก็ตั้งแต่ปีช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่15
พฤษภาคมนะครับตอนนี้ราคากำลังมาทดสอบอยู่ไปดูกรอบ 8H กันบ้างนะครับไม่ใช่ 8H กรอบ 4H นะครับเราจะมีตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรล2ตัวนะครับตัวนี้ก็ผมลากเชื่อมสวิงโลนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเทรนในระยะยาวนะครับถ้าราคาไม่หลุดไอตัวเส้นปะหนาๆเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะไปได้ต่อมันอาจจะเป็นมาย่อลงมาในขณะนี้นะครับมาทดสอบตัวแนวรับ 2,000 นะครับแล้วก็จะดีดต่อเพราะว่ามันมีตัวสปีดไลน์เป็นตัวคอนโทรลนะครับหรือในกรอบระยะสั้นนะครับกรอบระยะสั้นมันก็ยังมีตัวสปีดไลน์นะครับหรือว่าตัวเทรนไลน์ตรงนี้อยู่นะฮะตรงเนี้ยราคาเนี่ยมีการลงมาซัพพอร์ตนะครับหรือว่าเรียกลงมาเทสก็ได้นะครับ1ครั้งตรงนี้ช่วงราคาประมาณ1965แล้วก็ดันขึ้นไปนะครับ2ครั้งนะครับก็คือเมื่อวันศุกร์นะครับราคาเนี่ยเกิดการเบรกเอาท์กรอบสามเหลี่ยมย่อยขึ้นมานะครับมาพักตัวตรงนี้นะครับวันนี้มันอาจจะลงมาทดสอบเป็นครั้งที่3นะครับก่อนแนวรับย่อยของ intra day นะครับคือเราต้องแนวรับเนี่ยมันมีหลายเลเวลนะครับกรอบ day นะครับเป็นแนวหนึ่งนะครับกรอบ8เฮดประมาณหนึ่งนะครับผมมองว่าตอนนี้นะครับแนวที่มันคอนโทรลราคาคือประมาณสัก 2,000 นะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ย4เฮดนะครับหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณ 2,010 นะครับซึ่งเป็นแนวไพวอตนะฮะแนวไพวอตก็คือปัจจุบันก็คืออยู่ประมาณเนี้ยนะครับ2,011นิดๆนะฮะก็มองตรงนี้ก่อนจุดนี้นะครับถ้าราคาเนี่ยมันไม่ได้ปรับย่อลงมานะครับมันจะสามารถดีขึ้นไปได้ต่อนะครับอาจจะชะลอตัวตรงนี้พอมาเจอตัวเส้นสปีดไลน์นะครับตรงนั้นมันจะมีน่าจะมีตัว EMA อยู่ด้วยนะครับแถวเนี้ยนะครับ EMA ก็จะอยู่ต่ำลงมานิดนึงนะครับกรอบ 4Hประเมินว่านะครับแนว2010น่าจะพาขึ้นดีดได้อีกนะครับไปทดสอบแถวๆ high 2000สัก23นะครับแต่ว่าจะเบรกได้หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่สามารถประเมินได้นะครับ 4H ก็ยังไม่เกิด divergence นะครับโดยรวมทุก time frame ที่เราไล่ดูมานะครับกรอบ week กรอบ day นะครับ8ชั่วโมง4ชั่วโมงโครงสร้างเป็นไปในเชิง positive นะครับยกเว้นแต่ว่าราคามันเริ่มหลุดตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยมันเริ่มตัวหลุดตัว speed line นะครับแนว channel ซึ่งเป็นตัวควบคุมเทรนด์ระยะสั้นนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้ามันหลุดเส้นแดงนะครับมันน่าจะเกิดการย่อลงมาที่ลึกกว่านั้นนะครับมาทดสอบช่วง 2,000 นะครับแล้วก็อาจจะดีดไปได้ต่อนะครับ เพราะว่าการเคลื่อนที่มีหลายแบบนะครับจุดเนี้ยนะครับสามารถขึ้นไปได้ต่อนะครับก็ไปตามเทรนด์นะครับหรือย่อมานะครับแนวรับระยะสั้นประมาณ2010และดีดต่อนะครับแต่ว่าถ้ามันย่อมา2010และดีดต่อเนี่ยอาจจะผมมองว่าอาจจะไม่ได้สร้างไฮที่สูงกว่าเดิมมากนะครับอาจจะไปสักประมาณ2023ซึ่งตัวมันอาจจะพายมันอาจจะเริ่มโค้งๆนะครับหรือว่าเริ่มเขาเรียกว่าอาจจะเป็นที่เรียกว่าพายเคิร์ฟแบบนี้ก็ได้นะครับก็ค่อยๆติดตามดูต่อไปนะครับราคามันยังเปลี่ยนไปได้หลายแบบนะครับถามว่าจะเกิดการเบรกเอาท์เลยไหมนะครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เทรดในขณะของการเบรกเอาท์นะครับก็ไม่เวลาที่ราคามันเบรกนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับช่วงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจะมีหลายท่านที่เทรดบริเวณเนี้ยนะครับเทรดขึ้นมาในแนวนี้ก็บางคนอาจจะถืออยู่นะครับก็อันนี้มันไม่สอดคล้องกับสตี้หรือว่าแนวทางที่ผมเทรดนะครับไม่ว่าราคาขึ้นเนี่ยแล้วโดยไม่ย่อเนี่ยผมก็จะไม่เทรดนะครับอันนี้ก็อาจจะมองเป็นข้อด้อยของสตี้ที่ผมใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรายอมรับนะครับว่าเราเทรดนะครับหรือว่าถนัดในการเทรดในขนาดไหนนะครับเราก็สามารถอยู่ในตลาดได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จำเป็นว่าสเตจี้ของทุกคนนะครับหรือว่าแนวทางการเทรดทุกคนจะเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับกรอบ 1H มีอะไรไหมนะครับ 1H ก็มันก็ใดเนาะใดมันก็คือย่อสั้นแต่ว่าไม่รู้มันจะย่อได้แค่ไหนนะครับตอนนี้มันก็มีแถวมี equal high นะครับมี high เท่าเดิมนะครับ RSI ก็ลดต่ำลงนะครับEMA ก็รองรับอยู่ใกล้ๆแหละนะครับยังไม่ได้เบรก EMA แต่อย่างใดพร้อมที่จะดันราคาขึ้นตลอดนะครับก็ระยะสั้นนะครับ intra day รอดูช่วงแนว2010แล้วกันนะครับแนวเส้นดำเนี่ยนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะดันราคาขึ้นไปต่อในขณะนี้หรือเปล่านะครับก็ถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าเราบายจากแนว2010นะครับมันน่าจะสมมุติว่าราคามันดีดมาจากแนว
2010นะครับมันน่าจะขึ้นไปได้ประมาณสัก2023นะครับประมาณนั้นนะครับก็ประเมินเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับมันบอกว่าผมสเปซน้อยนะครับทางไงครับถ้าตัวผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้มันเหมือนสเปซตัวฮาร์ดดิสก์มีปัญหานะครับอาจจะหน่วงๆ นิดนึงนะครับต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับคุณนุมมี่ถามว่ามีโอกาสจะขึ้นไหมครับพี่นะครับคุณนุมมี่พูดถึงทองไทยหรือว่าตัวทอง US ดอลลาร์นะครับทองไทยนะครับถ้าดูทองไทยเนี่ยมันก็จะอาจจะได้มุมมองอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวทองคำที่เป็นโกลด์สปอตเทียบกับ US ดอลลาร์นะครับก็ทุกกรอบเวลานะครับ 4H 8H 1วันหรือว่ารายสัปดาห์เนี่ยผมยังมองขึ้นนะครับแต่กรอบ 1H เนี่ยนะครับกรอบ1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีการย่อก่อนนะครับย่ออย่างน้อยนะครับลงมาสัก2010นะครับน่าจะย่อลงมาได้นะครับแต่ว่าถัดไปนะครับถ้าหลุด2010ก็จะหลุดสปีดไลน์ช่วงนี้นะครับหลุดสปีดไลน์ช่วงนี้ตัว2000เนี่ยก็จะดันราคาขึ้นอีกทีนึงนะครับทองไทยนะครับทองไทยไปดูนิดนึงนะครับทองไทยก็อันนี้เป็นคือทองไทยนี้ตอนนี้มันอยู่ในอะไรอ่ะตอนนี้มันกลับมาอยู่ในเลงเดิมนะครับเลงเดิมก็คือไอแนวโซนสีฟ้าซึ่งลากเป็นตัวคอนโทรลราคามาตั้งแต่ไกลนะครับล่าสุดมันก็กลับตัวลงมานะครับจากช่วงราคาประมาณสัก 33,000 น่าจะเกือบ800นะครับ 33,750 กรอบเดหรือประกอบ 8H หรือว่ากรอบเดมันน่าจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับคือลงไปสักประมาณ 33,200 เนี่ยมันน่าจะเด้งได้อีกนะครับอันนี้คือประเมินนะครับว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นช่วงของลักษณะของคล้ายๆกับ correction เนาะซึ่งอาจจะลงต่อไหมนะครับประเมินว่าประมาณนี้ก่อนนะครับมีโอกาสที่จะลงนะครับถ้าจะขึ้นแนวที่มันจะดีก็คือตอนที่ราคาลงไปช่วงประมาณ 33,200 นะครับหรือว่า 33,250 ตัวนั้นน่าจะพาดีดได้อีกนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวทองไทยนะครับไปดูนะครับตัวผู้เงินนะครับออสเตรเลียนดอลลาร์ US ดอลลาร์นะครับตอนนี้เป็นยังไงนะครับตัว AUD USD นะครับตอนนี้สามารถขึ้นมานะครับวันนี้ขึ้นมาเทรดอยู่เหนือแนวต้านนะครับ 0.66000 นะครับขึ้นมาอยู่เหนือแนวต้านแล้วนะครับสำหรับตัว AUD USD นะครับก็คือในตัวออสเตรเลียนดอลลาร์ US ดอลลาร์นะครับมันจะอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมปากกว้างตัวนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินตัวเนี้ยราคาเนี่ยวิ่งชนกรอบนะครับชนแนวรับเป็นแบบนี้อยู่นะครับคือภาพใหญ่มันเป็นแบบนี้ชนแล้วก็ขึ้นมาตอนนี้ก็รีเซสเมนต์นะครับกลับขึ้นมาประมาณนึงแล้วนะครับรีเซสเมนต์มาใกล้แนวฟิโบ 64.8 แล้วนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีแนวต้านอยู่เนาะแต่ว่าไอแนวต้านในแนวขนาดนี้นะครับสามารถเบรกขึ้นได้ต่อนะครับจุดที่ประเมินว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการดรอปหรือว่าชะลอตัวอย่างจริงแท้จริงนะครับน่าจะเป็นช่วงราคาประมาณสัก 0.67 นะครับซึ่งมันก็คือมันต้องเบรกตัวแนวต้านตรงนี้ไปนะครับก็กรอบ 8H นะครับหรือว่ากรอบ 4H ก็จะมีแนวเส้นสีเงินตัวนี้นะครับเป็นตัวรองรับราคานะครับก็ยังดันราคาขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับกรอบ 4H นะครับยังอยู่ในเทรนด์ขึ้นนะครับก็ RSI เนี่ยก็ไต่อยู่ระดับโซนที่เป็น70นะครับก็เป็นโซน Overbought นะครับแต่ว่ามันยังไม่เกิด Divergence นะครับยังไม่ได้เบรกตัว Speed Line มันก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับสำหรับตัว AUD USD นะครับ EMA เองนะครับตัวรองรับราคาก็มันก็ไต่อยู่แถวบริเวณเส้น Speed Line หรือว่าเส้น เส้น Trend Line นะครับถ้ามันหลุดนะครับสมมุติมันหลุดสปีดไลน์มันก็จะลงมานะครับช่วงประมาณสักตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ก็คือช่วงราคาประมาณ 0.65500 นะครับจุดเนี้ยก็จะเป็นแนวรับนะครับสำหรับตัว AUD USD 0.65500 นะครับมาร์กไว้ก่อนนะครับสำหรับตัว AUD USD นะครับก็เป็นเทรนด์ขึ้นนะครับราคาเนี่ยมีการเบรกรีเทสตัวแนวรับนะครับตัวเส้น EMA เส้นสีแดงแล้วก็ขึ้นมาต่อเนื่องช่วงนี้นะครับคื
ต้องดูนะครับว่ามันจะมีมันจะทำอะไรกับตัวเส้นสปีดไลน์ตัวนี้นะครับถ้าเบรกมาเนี่ยแนวนี้จะเป็นแนวที่น่าสนใจที่จะบ่ายขึ้นต่อนะครับ 0.65500 นะครับถ้าเบรกขึ้นไปนะครับในกลยุทธ์ที่ผมเทรดนะครับก็จะไปรอนะครับในระดับ 0.67000 นะครับนิวซีแลนด์ดอลลาร์ US ดอลลาร์นะครับตัวนี้โครงสร้างคล้ายกับตัว AU นะครับราคาเนี่ยอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมปากกว้างนะครับขึ้นไปชนแนวต้านลงมาชนแนวรับขึ้นไปชนแนวต้านนะครับแล้วก็ลงมาชนแนวรับแล้วก็ขึ้นย่อนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันเริ่มเกิดไพรซ์คอมเพรสชันนะครับเริ่มบีบเข้าหากันนะครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะไม่ผ่านตัวแนวต้านชุดใหญ่นะครับแนวต้านใหญ่ก็คือสามเหลี่ยมปากกว้างเนี่ยนะครับน่าจะมีการอาจจะย่อลงมาก่อนนะครับในช่วงของการรีเซสเพนจากสวิงไฮตรงนี้กับสวิงโลตรงนี้นะครับก็ขึ้นมาในระดับ50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับ50กว่าๆนะครับ8ชั่วโมงนะครับของนิวซีแลนด์ดอลลาร์เยสดอลลาร์ก็ติดตัวแนวต้านเทรนไลน์เช่นกันนะครับก็เป็นสามเหลี่ยมปากกว้างแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์นะครับเราก็คงต้องรอให้ราคามันหลุดตัวสปีดไลน์ก่อนนะครับสปีดไลน์ก็คือเส้นที่รองรับราคาไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นต่อนะครับมี EMA นะครับรองรับถ้าหลุดนะครับกรณีหลุดตัวนี้ก็เช่นเดิมนะครับก็จะมีแนวรับในเลเวลถัดไปนะครับสำหรับตัวนิวซีแลนด์ดอลลาร์เนี่ยอยู่ประมาณช่วงราคาประมาณ 0.64600 นะครับเอาเลขกลมๆโครงสร้างคล้ายๆกันนะครับขึ้นก็น่าจะขึ้นด้วยกันลงก็น่าจะลงด้วยกันแต่ว่านิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับก็ต้องดูเรื่องของตารางข่าวด้วยนะครับเพราะว่าเขามีประกาศตัดดอกเบี้ยในพรุ่งนี้เช้านะครับไม่แน่ใจว่า 8:30 หรือว่าอะไรนะครับที่เขาคาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้นะครับซึ่งไอตัวforecast อัตราดอกเบี้ยนะครับถ้ามันมีผิดเพี้ยนนะครับก็อาจจะมีส่งผลกลัวต่อค่าเงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับมันจะ correlate กับตัวออสซิลเลชั่นนะครับมันน่าจะพาเรียกว่าขึ้นก็ขึ้นด้วยกันนะครับลงก็ลงด้วยกันนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับยกเว้นเสียแต่ว่าไอ้เรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมีอะไรผิดเพี้ยนนะครับมากๆนะครับมันอาจจะวิ่งแค่ตัวเดียวนะฮะ EU นะครับวันนี้อาจจะได้ประมาณนี้นะครับน่าจะได้ EU กันนะครับ EU กรอบเวลารายสัปดาห์นะครับก็พอจะดูได้ว่านะครับราคากำลังจะขึ้นมาชนแนวต้านตัวหนึ่งนะครับราคาเนี่ยก็หลังจากที่นะครับมีการปรับตัวไปนะครับแล้วก็ปรับตัวลงนะครับเบรกตัวเส้นปะแล้วก็เมื่อตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมีการปรับขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเจอแนวต้านย่อยตัวหนึ่งนะครับของกรอบเวลาวีคราคานะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการเบรกตัวแนววิดเดิลแบนด์ขึ้นมานะครับช่วงนี้ก็เริ่มชะลอตัวนะครับก็ฮาร์ดดิสเต็ม